ห่างกัน19ปีเข้าได้กับลูกเอสวรฤทธิ์ตาดีเห็นผูกข้อมือมั่นหมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องโฉมหน้าลูกชายของเอสวรฤทธิ์ที่น้อยคนคงจะเคยเห็นที่หวานใจดีเจพี่ชอตนั้นรักและดูแลอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังสำหรับเอสวรฤทธิ์อดีตพระเอกแห่งยุคที่เข้าสู่วงการบันเทิงจากผลงานโฆษณามีผลงานโดดเด่นเช่น Coffee Mate คู่กับครีมเปรมศรีจากนั้นเล่นละครกับค่ายยูมาทางช่อง3ปัจจุบันเป็นผู้ควบคุมสายงานการผลิตละครของช่อง GMM 25ร่วมกับดีเจพี่ชอตผู้อำนวยการสร้างสายงานผลิตละครและพี่เล็กบุตรสบาดาวเรืองผู้อำนวยการสร้างสายงานผลิตละครบริหารร่วมกับเอทามีเดียร่วมกับพี่ชอตสายทิพย์และในด้านชีวิตส่วนตัวเอสวรฤทธิ์ในวัย44ปีได้คบหากับดีเจพี่ชอตในวัย65ปีและถึงทั้งคู่จะไม่ออกมาบอกว่าสถานะตอนนี้คืออะไรแต่จากภาพที่ออกมาก็พอจะรู้ดีกันอยู่แล้วอายุที่ห่างกันเกือบ19ปีดูจะไม่เป็นผลเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ10ปีแล้วและปัจจุบันมีลูกชายที่ชื่อว่าดอนวรกิจซึ่งเป็นลูกชายของพี่ชายเอสวรฤทธิ์อย่างไรก็ตามมีหลายคนไม่รู้ว่าเอสวรฤทธิ์นั้นมีลูกชายที่ชื่อว่าดอนวรกิจซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของพี่ชายแต่ด้วยความผูกพันที่ดูแลกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเอสวรฤทธิ์จึงรักและให้เรียกว่าพ่อมาตั้งแต่ยังเล็กๆแถมดอนวรกิจยังสนิทกับดีเจพี่ชอตมากๆเรียกได้ว่าไปไหนมาไหนต้องแชะภาพคู่ร่วมเฟรมกันตลอดงานนี้ดอนวรกิจจะหล่อได้พ่อขนาดไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะดีเจพี่ชอตโพสแจงหลังมีภาพควงเอสวรฤทธิ์เข้าพิธีบายสีจนหลายคนเข้าใจผิดไปว่าเข้าพิธีแต่งงานเล่นเอาหลายคนฮือฮาและเข้าใจว่าเป็นงานแต่งงานเมื่อเห็นภาพของพี่ชอตสายทิพย์กับหนุ่มเอสวรฤทธิ์เข้าพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือด้วยกันที่ประเทศลาวล่าสุดดีเจพี่ชอตชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมภาพนั้นเป็นทริปของ Green Wave มาทำงานด้วยกันพร้อมกับทีมงานโดยได้เข้าพิธีบายสีกันทั้งคณะมาทำงานนะคะนี่คือทริปนอกจาก2 DJ ก็คือ DJ พี่เฟียสและ DJ น้องปอที่นั่งหน้าแป้นรันอยู่แล้วยังมีลูกทิปอีก30คนพร้อมทั้งทีมงานและที่ทำบายสีทางประเทศลาวก็ทำพิธีผูกข้อมืออวยพรให้ทั้งคณะเลยนะคะอย่าด่วนสรุปอะไรไปไกลงงค่ะขำๆละกัน